สายมูคุรักสายมูอะฮะใช่ครับคือหนูอาจจะเป็นคนเชื่อเรื่องการทำบุญอะไรอย่างนี้แล้วคือเป็นสายบุญอยู่แล้วแล้วก็จะมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจที่นี่ก็จะแบบมีองค์พระพิฆเนศแล้วก็องค์สี่หูห้าตาอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นคนที่ชอบแบบใส่อะไรอย่างนี้อยู่แล้วค่ะส่วนผมเป็นคนชอบอยู่ในที่ที่เงียบสงบครับแล้วก็น่าศรัทธาด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็คือตั้งแต่วันแรกที่น้องย่าพามาที่นี่เนี่ยผมก็สัมผัสได้ไงครับว่าทั้งสถานที่แล้วก็ตัวของอาจารย์สุบินเองอ่ะคือมีความน่าศรัทธามากเพราะว่าท่านมีเมตตามากอันนี้ใครมูมากกว่ากันนะครับสองคนผมว่าเขาหนูค่ะคือทุกวันเนี้ยหนูก็จะบอกเขานั่งสมาธิทุกวันนั่งสมาธิสวดมนต์เนี่ยจะบอกบ่อยมากกว่าแบบฝันดีนะหรืออะไรอย่างงี้คือจะบอกว่านั่งสมาธินะหรือถ้าเหนื่อยมากๆก็นอนภาวนาจนหลับไปเลยนะอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าโดยส่วนตัวหนูอ่ะหนูเริ่มมานั่งสมาธิแล้วก็เริ่มสวดมนต์แล้วหนูรู้สึกว่าชีวิตเราดีขึ้นมากๆเป็นระดับเลยแล้วก็อะไรที่ไม่น่าจะได้ก็ได้มาอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเชื่อเรื่องสมาธิเรื่องเกี่ยวกับเครื่องรางของขลังมากขึ้นค่ะใช่ๆผมว่ามันก็เป็นเรื่องแปลกนะครับที่คือเมื่อก่อนผมรู้อยู่แล้วล่ะเข้าใจอยู่แล้วว่าคือเรานั่งสมาธิอ่ะมันดีกับตัวเองเพราะว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำบุญเขาเรียกว่าทำบุญภาวนาแบบด้วยตัวของเราเองเนี่ยทีนี้พอผมสังเกตเขามาไงครับว่าเออเขาไปนั่งสมาธิกรรมฐานแบบเต็มวันนะฮะแล้วก็มีสิ่งดีๆเข้ามาแบบต่อเนื่องผมก็เลยมานั่งเองบ้างคือแบบไม่ได้ต่อเนื่องอย่างน้องย่านะนั่งวันเดียวอ่ะอีกวันหนึ่งงานข้าวเว้ยอะไรอย่างเงี้ยเออมันแปลกดีไม่ใช่ไสยศาสตร์ด้วยนะนี่คือเรื่องของบุญวาสนาจริงๆอย่างเงี้ยก็เลยแบบเชื่อครับไม่นะคะไม่มีแค่ครั้งแรกที่ผมมาที่นี่แหละผมมูครับอาจารย์สุบินทร์หน้าทองใช่ไหมแล้วก็สาริกาผมก็เข้าสายนี้ก่อนเลยครับตอนนั้นยังจีบไม่ติดแตะสาริกาปุ๊บโอ้ my god เลยใช่ไหมคะว่าเพราะว่าเป็นเหตุการณ์นั้นทำให้ผมศึกษาประวัติของอาจารย์มาไงครับว่าเป็นมหาเวทแห่งล้านนาเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออาจารย์เนี่ยมีเขาเรียกว่ามีพุทธคุณเหรอคืออาจารย์มีวิชาที่แบบแรงกล้ามากๆอะครับแล้วก็พิธีเนี่ยแบบเรียกว่าสมบูรณ์แบบทุกพิธีเลยนะครับก็เชื่อครับผมคือวันนั้นคือขอเลยใช่ไหมขอเลย อาจารย์ลูกศิษย์อาจารย์จะมีแคตตาล็อกมาเปิดให้ยัน5แถวหรือเปล่าหรือเอานี่ดูแล้วผมสนใจสาริกาอย่างเดียวเนี่ยนะครับจะได้แบบสาวรักสาวหลงอะไรอย่างเงี้ยสาวรักสาวหลงจริงไหมคะตอนนี้ผมว่าปึกเลยอะครับเข้าข้างตัวเองป่ะครับเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ครบปีแล้วเนาะครบปีค่ะปึกไหมปึกไหมคะตอนนี้ว่าไงครับยังไงอะหมายถึงความรักอ๋อตอนนี้ก็ทุกอย่างก็ดีค่ะดีขึ้นเรื่อยๆเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็เราจะรู้นิสัยกันมากขึ้นแล้วก็ปรับเข้าหากันได้คนละครึ่งทางเยอะขึ้นค่ะแต่ยังก็มีเหมือนมีหนุ่มๆเข้ามาขายขนมจีบบ่อยๆเนาะก็มีบ้างค่ะแต่ว่าก็ให้เขาดูตลอดมีอะไรก็รายงานให้เขาตลอดเลยใช่ค่ะผมว่าผมไม่รู้นะว่า 100% เนี่ยให้ผมดูแค่ 30-40 หรือเปล่าเพราะว่าผมว่าเยอะนะฮะเยอะกว่าที่ผมเห็นอะไรอย่างเงี้ยใช่เรากังวลอะไรบ้างแบบเฮ้ยคราวที่เห็นมันก็เยอะแล้วอะจริงๆผมเป็นคนมีนิสัยไม่กังวลอะไรเลยนะแต่คบย่ามาผมกังวลมากเลยมันเริ่มมีไงมันเริ่มมีแบบเฮ้ยเอาเนอะคนนั้นก็มองไว้คนนี้ก็มองไม่เลยครับเป็นคนไม่เคยใส่ชุดว่ายน้ำก็ยังไม่หึงเลยล่าสุดอะอยากให้เขาหึงหรอนิดนึงแบบเป็นสีสันแต่เขาก็แบบนิ่งไปโอ้โหพอเถอะผมเป็นคนนิ่งมากตอนที่แบบผลิตผลงานออกมาเนี่ยนะไม่เลยครับจะมองว่าโอ้เหรอทุกอย่างเป็นศิลปะแต่พอคือภาพออกมาแล้วเนี่ยผมเริ่มไม่นิ่งแล้วครับพอสมมติว่าเพื่อนผมส่งรูปมาให้ดูอย่างเงี้ยผมเริ่มคิดแล้วแซวครับหรือแม้แต่โพสต์ของย่าเองในเฟซเนี่ยมีคนมาเม้นผมดูแล้วผมก็แบบเฮ้ยใจมันไม่นิ่งว่ะมันร้อนๆชอบกลนะไม่เชื่อมั่นในตัวเองเหรอไม่เกี่ยวกับไม่เชื่อมั่นนะครับหมายถึงว่าแบบเชื่อมั่นว่าเอ้ยเขาจะรักเราคนเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยเราถึงไม่มั่นใจอ่ะผมก็เชื่ออยู่แล้วผมก็เนี่ยคบกันมาจนรู้นิสัยแล้วแหละว่าคือเราอะจริงใจต่อกันแน่นอนอย่างเงี้ยรู้สึกแบบใจวิวอะไรมันเป็นความรู้สึกแบบไหนผมมีความรู้สึกว่าคนอื่นเขาเม้นแบบ
คิกคักคิกคักอะไรเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยในบางคอมเมนต์น่ะว้าววะผู้หญิงว้าวไม่เท่าไหร่ผู้ชายมาว้าวอ่ะอันนี้เราห่วงแหละมันก็เลยห่วงนิดนึงครับเพราะว่าตอนแรกที่คุยบอกว่าเป็นงานศิลปะไม่คิดมากใช่ครับอย่างย่าเองมีให้เขาช่วยสกรีนก่อนไหมคะก่อนที่จะลงรูปหรือว่าก่อนที่จะใส่ชุดอะไรส่งให้ดูตลอดค่ะแต่ในส่วนของหนูจะคิดตลอดว่ามันไม่โป๊เพราะหนูไม่กล้าโป๊มากอยู่แล้วแล้วหนูก็มั่นใจว่าใช่ค่ะมั่นใจว่าไม่โป๊อยู่แล้วแล้วก็คิดว่าส่งให้เขาก็น่าจะไม่ได้ขานอะไรก็ไม่ได้ขานจริงๆแต่ว่าหนูก็อันนี้คือเขาจะไม่ค่อยพูดหรอกว่าเขาห่วงเราอันนี้ได้ยินตรงนี้เลยก็แอบดีใจเราก็ลงทีเนาะใช่ค่ะลงทีมากใช่ค่ะช่วงนี้ก็เราก็อยากแต่งตัวสวยๆคือไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะคือบางคนบอกว่าอ๋อเพิ่งเต็มสาวใหม่เลยอยากแต่งตัวหนูก็แบบรักสวยรักงามนานแล้วนะแต่ทำไมช่วงนี้เราอยากเข้าคลินิกไปขัดผิวไปแบบไปขัดมาร์กหน้าอะไรอย่างเงี้ย ผมรู้แล้วเขากลัวผมไม่รักก็ด้วยค่ะคือแบบเหมือนเขาก็เป็นคนขาวไงแล้วเวลาที่หนูอยู่ข้างเขาอ่ะหนูรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมหนูดำจังเลยอย่างเงี้ยคือเราเป็นคนผิวสีน้ำผึ้งแทนๆอ่ะแล้วเราก็เลยอยากเดินไปกับเขาแล้วแบบมันบาลานซ์กันอะไรเรามีหนุ่มๆเข้าไปไหมพี่น้องมีสาวๆเข้ามาไหมคะไม่มีค่ะเพราะหนูบอกขู่ไว้แล้วว่าใช้คำว่าขู่นะหนูอายุยังน้อยคือถ้าหนูจับได้ว่ามีครั้งนึงแล้วหนูก็วันต่อมาหนูพร้อมมีได้เลยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแรงนะพี่ใช้คำว่าวันต่อมาเลยเนี่ยนะโอ้โหไปแรงเราจะมีคืนเอาคืนไหมแบบถ่ายภาพแบบเซ็กซี่อะไรอย่างนี้คืนมีไหมแบบชุดว่ายน้ำแบบนี้แข่งกันทุกวันนี้ผมก็เอาคืนอยู่ครับก็คือผมกลายเป็นคนที่มาชื่นชอบในเรื่องของการออกกำลังกายมากขึ้นพอน้องลงปุ๊บเนี่ยผมลงมั่งผมถอดเสื้อที่ยิมเลยแล้วก็ถ่ายรูปเบ่งกล้ามอะไรอย่างเงี้ยครับหนูชอบดูค่ะก็ไม่ได้ผลนะน้องก็เอาคืนอะไรไม่ได้อะหนูชอบดูแล้วแต่ว่าถ้าอันไหนที่แบบมันไม่ถูกกาลเทศะสมมติไปถอดเสื้ออยู่ข้างถนนอะไรเงี้ยหนูก็บอกว่าไม่ได้นะอย่างเงี้ยแต่ถ้าในฟิตเนสอะได้เต็มที่เลยสระว่ายน้ำอะไรเงี้ยแบบได้เต็มที่เพราะว่าหนูก็ชอบดูไงแต่ถ้าสาวคนอื่นด้วยอะเวลาเขาลงไปอย่างเงี้ยก็ต้องมีคอมมูนคอมมิวก็ไม่เป็นไรเขาเอาไปไม่ได้โอ้คิดดีคิดดีไม่โชว์ด้วยใช่ไหมแฟนเราฟิตใช่ใช่เราใช่เวลาที่มีคนว่าโหน้องย่าคงชอบแน่เลยอะไรเงี้ยหนูก็ก็ดีค่ะแต่ช่วงนี้ผมต้องอธิบายบ่อยหน่อยครับว่าใครบ้างที่มาคอมเมนต์อะไรเงี้ยเพื่อนปอโทนะเพื่อนทิ้งจากนู่นเพื่อนจากนี่พอดีว่าแล้วเขาไปเช็คคนเลยหรอเฮ้ยคนนี้เป็นแบบว่าโคโล่อยู่หรือเปล่าหรืออะไรเวลาใช่เพราะว่าช่วงนี้เพื่อนใหม่เยอะเขาเรียนปอโทไงคะแล้วหนูก็แบบเพื่อนใหม่เยอะเพื่อนผู้หญิงด้วยอะไรเงี้ยแสดงว่าเราแอบหึงโอ้หนูขี้หึงที่สุดใน8โลแล้วค่ะเราเช็คตลอดเลยเวลามียอดฟอลโล่มาเพิ่มหรือใครมาเม้นที่แบบดูเหมือนจะรู้จักกันก็ไม่ได้ถึงกับขั้นแบบเช็คตลอดแต่ว่าถ้าเม้นไหนที่แบบดูแปลกๆเงี้ยแปลกๆหนูก็จะแบบอ่ะคนนี้ใครเหรอคะอย่างเงี้ยถามเฉยๆถามดีๆถามเฉยๆค่ะเป็นไงคะแฟนปื้มเนาะครับแฟนคิดถึงใช่ไหมก็เวลาโดนเขาหึงเวลาโดนเขาหึงลุงรำคาญหนูใช่ไหมมันไม่ถึงกับรำคาญแต่ว่ารู้สึกว่าผมชอบนะคนหึงอ่ะแต่อยู่ในระดับที่ว่าเลเวล2เลเวล3ก็พอจาก10อย่างเงี้ยฮะเลเวลเท่าไหร่คะเยอะนะ ผมว่าเกิน5ครับ เข้าใจครับคือทุกวันเนี้ยเราเจอเรื่องที่ต้องปรับทุกวันเลยไม่มีเว้นแต่ละวันเพราะนั้นเนี่ยมันก็ดีนะครับมันถือว่าเป็นสิ่งดีอ่ะเราจะค่อยๆรู้ว่าเขาชอบอะไรเราชอบอะไรและไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยคือได้ปรับกันทุกวันนะซึ่งก็ไม่ได้มีใครที่แบบหมางเมินว่าจะไม่ปรับนะทุกคนทั้ง2คนปรับหมดอย่างเงี้ยผมเองก็รู้สึกว่าเอ้ยมันราบรื่นดีมันชอบอ่ะครับแฟนเด็กนะครับชอบแฟนเด็กครับใช่เนี่ยปีนี้หนูจะครบ23แล้วเขาฮะ23เองเหรอเขานึกว่าหนูจะครบ24หนูเลยเอ้าแล้วมีแฟนเด็กไม่รู้เหรอไม่รู้ว่าจะเด็กขนาดนี้